โฟกัสไวมากเร็วกล้องที่เราใช้สีตรงด้วยนะจอเนี่ยคุณภาพนี่ภาพ 4K เลยนะ 4K 422 10บิตอันนี้คืออยู่ไกลมากนะเดี๋ยวดูความจริงผมซูมเร็วอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วมันโฟกัสเร็วมากดูมันซูมได้หลายจุดด้วยมันซูมตรงนี้ก็ได้แบบบางทีถ้าเราถ่ายข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องก้มตัวมันก็แบบง่ายๆวันนี้ The People ได้รับสิ่งดีๆมาจาก Canon ครับ Canon XF 605คลิปนี้เราเลยตั้งใจที่จะขอเล่าเรื่องราวของคนเบื้องหลังก็คือทีมภาพ The People ที่พวกเขาจะเอากล้องตัวนี้ไปใช้งานกันครับ5 4 3 2พรุ่งนี้ไปออกกองใช่ค่ะพี่มีกองอะไรแล้วขายเอสแอร์แล้วก็นี่กลับวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเอสแอร์เนี่ยเอาตัวนี้ไปด้วยมีกอง Canon XF 605ตัวใหม่วิลิตไม่เคยเห็นเลยไอช่องนี้ไปทำอะไรสองช่องเนี่ยอ๋อ XLR ฮะจอยเสียบสายตอนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอย่าให้ถึงสองช่องเลยสองช่องเลยครับผมแต่เป็นแมนนวลกับออโต้ได้หมด 4K ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็น 4K เลยเหรอฮะ422 10บิตแบ่งเป็นไฟล์อะไรได้ไหมครับ FX AVC นะฮะแล้วก็ MP4 สัมผัสหน้าจอได้เจ้าแววกองใช่ไหมพี่ฤทธิ์ใช่ครับผมเดี๋ยวตัวนี้ออกกองด้วยครับคันนั้นเขาใจดีให้ยืนใช้เดี๋ยวผมไปด้วยเลยมาไปดิแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะเดี๋ยวไม่มีถ่ายได้ครับเดี๋ยวกลับมาดูในสตูอีกทีนึงเป็นไงครับพี่นัทถ่ายเสร็จยังครับเนี่ยจะตั้งใจในดูซิเราว่าภาพมันโอเคเลยนะเพราะว่าที่เราตั้งใจถ่ายมาเนี่ยเห็นระยะป่ะเนี่ยอ๋อไม่เห็นเลยสะท้อนนี่เห็นป่ะคือเราสามารถถ่ายแบบว่าระยะกว้างคือกว้างเนี่ยเราจะเห็นทั้งบริเวณของร้านได้เลยเห็นได้ดีเลยว่าเขาแบบซูมแบบว่าโฟกัสเร็วมากเลยเดี๋ยวพี่จะซูมสุดเลยนะเนี่ยแล้วมันออโต้โฟกัสจะเห็นว่าเนี่ยมันเห็นยันยาดมเลยอ่ะมันตอบโจทย์กับงานนะโอเคเลยกับการทำงานในครั้งนี้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่มันเร่งรีบอ่ะก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเหมาะจะมาลองดูโหมดFast and Slowนะถ้าเราอยากได้สมูทก็ปรับไปนี่เลยสุดเลยเขามีให้ถึง120นี่คือเริ่มเห็นปะแล้วก็สโลว์มันสมูทมากก็จะไว้เก็บโมเมนต์ไว้แบบที่เราต้องการใช่อะไรดูมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะผ่านมาเห็นปะวืบเนี่ยสมูทไหมสมูทอะตอนนี้เราจะมาถ่ายสภาวะย้อนแสงก็ยังชัดอยู่นะอันนี้คือย้อนอยู่เลยใช่ปรับโฟกัสเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันโฟกัสหน้ากับตาอยู่เห็นปะซูมเข้าซูมออกก็ยังโฟกัสเพราะว่าโฟกัสมันจับอยู่แบบแม่นมากตอนนี้กำลังมาเทสสีอยู่คมชัดมากมาดูสิอันนี้คือถ่ายกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพี่ฤทธิ์นะเป็นไงครับวันนี้กล้องตัวนี้ใช้เป็นไงบ้างฮะผมว่าดีผมว่ามันก็คล่องดีนะแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของเลนส์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็เลยสะดวกคล่องตัวกว่าภาพมันไม่ต่างกันมากเนาะใช้ในสตูดิโอเองไม่ต่างกันสีผมว่าโอเคนะก็คุณภาพมัน 4K อยู่แล้วด้วย422 10บิตนะเฮ้ยผมแอบได้ยินว่ามีใช้พิกเจอร์อะไรนะพิกเจอร์โปรไฟล์มันสามารถโปรไฟล์สีเอาไว้แล้วสามารถใช้กับงานต่างๆได้มันก็คือคล่องตัวตรงนี้แหละผมถามพี่ฤทธิ์ถึงเรื่องราวการเล่าเรื่องดีกว่าผ่านภาพเนี่ยพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์คิดว่าระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวมีการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดมันออกมาแตกต่างกันสักแค่ไหนครับแตกต่างกันมากภาพนิ่งนี่คือเป็นภาพที่จบทุกอย่างภายในภาพแล้วมันก็คือนิ่งแต่ภาพเคลื่อนไหวอ่ะพันเป็นเล่าเรื่องราวต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวมันสามารถแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆนะยิ่งกล้องตัวนี้มีเลนส์ซูมในตัวซึ่งซูมได้ระยะไกลแล้วมาโคที่ใกล้มันสามารถสื่อถึงอารมณ์ในแววตาได้เราสามารถถ่ายโปรดักโดยที่ว่าเราโค้ดโปรดักมาโคก็ได้ภาพตัวในวันนี้ที่ใช้ถ่ายมาเนี่ยพี่ทั้งลองได้เห็นทั้งภาพข้างนอกภายในสตูอะไรเงี้ยโอเคนะผมว่าโอเคมันทำงานได้คล่องตัวไม่ต้องมานั่งทำนู่นประกอบนู่นประกอบนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรบ่อยก็คล่องตัวความคล่องตัวที่สำคัญที่สุดงั้นคิดว่ากล้องเนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องมือของเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากไหมในการทำงานแน่นอนครับไม่มีกล้องก็ไม่ต้องทำงานแล้วเพราะงั้นเราจะเลือกอะไรมาใช้เนี่ยมันก็ต้องเหมาะใช่ครับผมถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเราต้องเลือกให้มันคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์เรามากที่สุดนั่นแหละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกล้อง Canon ด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณกล้อง Canon นะครับขอบคุณ Canon นะครับกับกล้อง XF 605ครับขอบคุณครับ